สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับโจ้เปรมศักดิ์เพียงมณีแล้วก็รายการข่าวไวเร็วทางช่องทาง YouTube ครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมนะครับกับตัว Hilux Levo นะครับรุ่นปรับปรุงโฉมหรือว่าminor change นะครับซึ่งจะมีรายละเอียดเนี่ยแต่ละรุ่นนะครับว่าจะได้รุ่นไหนบ้างในแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันเดี๋ยวพามาดูกันก่อนครับว่าจะได้คันไหนบ้างครับตามผมมาเลยครับสำหรับคันแรกที่จะพามาดูนะครับก็คือตัว Hilux Levo Standard Cab Z Edition นะครับเป็น 2.8entry นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสิ่งที่จะเห็นนะครับว่าตัวนี้มีการตกแต่งอะไรบ้างอันแรกเลยคือมีการทำสีนะครับน่าจะเป็นการแรปสติกเกอร์นะครับแล้วก็กระจังหน้ายังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าลิ้นหน้านะครับเป็นเคฟล่านะครับลิ้นเป็นแบบเคฟล่านะครับคาร์บอนเคฟล่าเลยคือชิ้นนี้นะครับอันนี้คือตกแต่งเพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็อยากจะให้มองทะลุเข้าไปข้างในนี่นะครับอินเตอร์คูลเลอร์นะครับจาก Lucky Shop นะอันนี้มีการเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ที่เราไม่เห็นนะก็คือมีการ modify นะครับเครื่องยนต์นะครับ 2.8 ทวินเทอร์โบนะครับ by ECU Shop นะครับแล้วก็แอด Lucky Shop นะอันนี้ก็จะเป็นแบบ collab กันนะครับแล้วก็จะมีการปรับนะครับปั๊มดีเซลนะครับโดยไทยจิตเจริญดีเซลนะครับแล้วก็ตัวเทอร์โบนะครับเป็น 2.8 standard บวกด้วย max piston ลดนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือที่ทำมานะครับแล้วก็จะมีท่อ ID หม้อน้ำนะครับกล่องนะครับจาก ECU Shop นะครับตัว Ultra Boost นะครับแล้วก็ Crush BRC นะครับฝากระโปรงหน้านะครับมาจาก PSP Shop นะนี่นะฝากระโปรงหน้ามาจาก PSP Shop นะครับอันนี้ก็คือแรปทั้งคันเลยนะครับฝากระโปรงแบบใหม่นะครับอันนี้ก็ไม่ใช่แบบใหม่ตกแต่งใหม่นะครับแล้วก็มีลายคาดสติ๊กเกอร์ด้านข้างอย่างนี้นะครับล้อนะครับเป็น Cosmic Type G Guard Turismo นะครับขอบ18นะครับแล้วก็ Cosmic Hyper H นะครับเวอร์ชั่น2ขอบ15นะครับอันนี้ที่เขามาให้แล้วก็ตัวเบรกครับจะใช้เป็นโบ4พอร์ตนะครับจานหน้าขนาด358มิลลิเมตรนะครับตรงนี้แล้วก็มีชุดปรับแคมเบอร์ล้อหน้าจากคามุยนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีการปรับนี่นี่ต้องซูมเข้าไปข้างในนะอาจจะมืดๆหน่อยมองไม่ค่อยเห็นเลยนะครับไม่เป็นไรนะกระจกมองข้างยังเหมือนเดิมนะครับล้อหน้าหลังนะที่มีการปรับนะครับอันนี้ก็แนวเน้นสไตล์ลดคอกเลยนะครับคอกตัวนี้นะครับก็เป็นแบบสแตนเลสนะครับตรงนี้ก็ที่ใส่เข้ามาให้นะครับจากโครมสแตนเลสนะครับตัวนี้นี่นะเน้นในเรื่องของการบรรทุกต่างๆนะตัวนี้เป็น Z Edition นะครับนะก็เป็นการแต่งสำหรับการบรรทุกเลยนะครับดูปุ๊บนี่นะจะเห็นแหนบโชคนะมีการปรับต่างๆนะโชคอัพเป็นแบบแอร์ซัสเพนชั่นด้วยนะตรงนี้ซูมเห็นไหมนี่กระโหลกเตี้ยลงมาเหลือเกินนะครับนี่นะตับตรงนี้ตัวแหนบนะอันนี้ก็ล้อหลังนะครับแล้วก็ชุดแต่งรอบคันนะอันนี้ก็สามารถที่จะใช้ทั้งแต่งสวยนะครับแต่งแรงแล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยนะอันนี้นะครับก็ให้ดูแล้วกันนะไฮไลท์นี่ที่จะมีบอกนะครับเสียดายว่าข้างในเข้าไปไม่ได้นะเขาล็อกเอาไว้อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นชุดแต่งรอบคันนะครับของเจ้าตัว Hilux Levo Z Edition นะครับรุ่น Standard Cab นี่ก็คือเหมือนพูดง่ายๆว่าแต่งแบบเป็นไกด์ไลน์ให้ดูแล้วกันนะครับอันนี้นะทำทั้งหมดเลยนะทั้งเครื่องทั้งช่วงล่างนะครับแล้วก็มีชุดแต่งด้วยนะครับอันนี้ก็คือคันแรกที่จะพามาชมกันนะครับสำหรับเจ้าตัว Hilux Levo ครับส่วนคันนี้นะครับคือเป็นตัวสแตนดาร์ดเลยนะครับเป็น Hilux Levo Smart Cab Z Edition 2.4 Mid Gear Auto นะครับอันนี้เราจะเห็นเลยนะครับจุดเปลี่ยนเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระจังหน้านะครับมีการปรับใหม่นะครับนี่นะครับจะมีชิ้นนี้นะครับที่เป็นสีเปลี่ยนโนแบ็คนะครับเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ขอบตรงไฟฟอกแลมป์นะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าจะเป็นลมดำอยู่ด้านในนะครับอันนี้ก็คือจุดที่มีการเปลี่ยนแปลงไปด้านนอกนะครับกระจกมองข้างนะครับก็จะเป็นสีดำนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะครับตรงนี้นะอันนี้นะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเลยนะครับแล้วก็ตัวที่จับประตูครับนะครับเป็นแอมเบอร์สีเงานะครับเราก็จะมีตัวนี้นี่ตัวโลโก้เขาไฟก็ส่องเข้าซะเหลือเกินนะนี่แอมเบอร์นี่ตัวนี้ตัวหนังสือนะสีดำเงาที่จับก็เป็นสีดำเงาด้วยนะครับล้อนะล้ออันนี้ใช้เป็นของ
Dunlop นะครับ SPLT 37นะครับยางใช้ขนาด215-65 R16 นะครับมีดิสเบรกมานะครับตรงนี้นะช่วงล่างนะนี่นะครับมีการปรับอะไรต่างๆเยอะแยะทีเดียวนะนะครับขับเข้ามาดูนี่นะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่เปลี่ยนเยอะๆนะครับสติ๊กเกอร์ Fat Edition อยู่นะครับด้านท้ายนี่หนังสือนะครับก็จะเป็นตัวสีดำนะครับแล้วก็ Hilux Evo ก็จะเป็นสีดำนะครับแต่ว่าโลโก้ Toyota ยังเป็นสีเงินอยู่นะครับตัว Fat Edition ตัวนี้ไม่มีไลเนอร์มาให้นะตัวแคปนะครับตัวนี้นะครับ Smart Cap ตัวนี้นะเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะตัวนี้นะครับภายในนะครับก็จะเป็นจอ8นิ้วนะครับจอ8นิ้วเขาบอกว่าทัชสกรีนลื่นไหลมากนะครับแต่ว่าไม่มีกุญแจรถอยู่ก็เลยไม่ได้ปรับดูนะครับว่าลื่นไหลขนาดไหนนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะเกจวัดแล้วก็บอกตำแหน่งประตูต่างๆแอร์นะครับแอร์ยังเป็นแบบหมุนอยู่นะตัวนี้แต่ว่าเกียร์ออโต้แล้วนะตัวนี้มีเกียร์ออโต้มีโหมด Eco โหมด Power นะครับแล้วก็ USB ตัวนี้ปึ๊บเป็น USB A นะครับช่อง Outlet นะครับอยู่ตรงนี้นะมี Traction Control มานะครับ Outlet มี2จุดเหมือนเดิมแล้วก็มีที่วางแก้วนะแล้วตรงนี้ถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปๆหน่อยจะเป็น Wireless Chargerนะครับเบาะนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะตัวนี้ยังเป็นเบาะผ้าอยู่นะครับแล้วก็ปรับมือนะปรับมือวัสดุตรงต่างตรงนี้ก็ที่เท้าแขนตรงนี้ก็เป็นผ้านะโอ้ตรงนี้เป็นเท้าแขนนี่จะเป็นผ้าจะเป็นซอฟทัชนะครับตรงนี้เป็นเปียโนแบล็คนะครับนะตรงนี้โครเมียมนะครับสีเงินนะครับแล้วก็เวอร์ชั่นที่เป็นยูโร5แล้วตัวนี้เครื่องยนต์รองรับยูโร5แล้วจะมีปุ่มตัวนี้นะครับก็คือตัว DPF นะครับก็คือ Diesel Particulate Filter System นะครับเวลาที่ขับไปแล้วเนี่ยมันจะมีขมเหลาสะสมโดยปกติแล้วมันจะหมดไปเองได้แต่ถ้าเกิดไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วมันสะสมเยอะๆมันก็จะมีขีดบอกแล้วเราต้องมากดตัวนี้นะครับตัว DPF ตัวนี้นะครับเพื่อให้มันเผาไหม้ครับขมเหลาออกไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ DPF นะก็คือมาตรฐานยูโร5นะอันนี้เป็น Smart Cap นะครับก็ประตูตู้กับข้าวนะมีลำโพงอยู่แล้วก็ที่เก็บของด้านหลังนะครับก็สังเกตเลยนะอย่างที่ผมบอกบ่อยๆว่าแคปไม่ได้มีเบาะมาให้ออกไปจากโรงงานนะครับอันนั้นก็ไปดัดแปลงกันเอาเองนะอันนี้นะครับไฟเก๋งมีนะครับอันนี้เมื่อกี้ยังไม่ได้ดูอันนี้ไม่มีกระจกแต่งหน้านะครับฝั่งนู้นมีไม่เอ่ยฝั่งนี้มีนะครับฝั่งคนขับไม่มีนะครับก็จะเป็นคร่าวๆเท่านี้นะแล้วก็สิ่งที่เพิ่มมาคือในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับที่เพิ่มเข้ามาให้นะครับคือระบบ VSC TRC TSC นะครับแล้วก็มี HAC ก็คือ Hill Descent Control นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกรุ่นเลยนะครับอันนี้ก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วนะครับตัวระบบในเรื่องของความปลอดภัยนะครับก็เรียกได้ว่ามาครบทีเดียวนะอันนี้ก็พามาชมกันรอบคันทั้งภายนอกและภายในนะครับของตัว Revo Z Edition นะครับอันนี้ใครสนใจก็ไปดูได้ที่โชว์รูม Toyota นะครับตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับหรือว่าใครใจร้อนนะครับก็แวะไปชมกันได้ในงานมอเตอร์โชว์ที่จะถึงนี้ครับแล้วก็สำหรับตัว Hilux Revo ตัวนี้นะครับก็สามารถรองรับน้ำมันดีเซลได้ถึงระดับ B20 นะครับอันนี้ก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะบอกไว้อยู่แล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวตอนนี้ผมจะพามาดูนะครับตัว Hilux Revo DZ Edition นะครับตัว 2.4 MID AT นะครับคือตัว4ประตูนะครับเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสังเกตอันแรกเลยจะเหมือนกันนะครับสิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือกระจังหน้านะครับเป็นสีดำเมทัลลิกนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับจะมีสีดำเมทัลลิกอยู่นะครับดำเงานะครับที่เพิ่มเข้ามาให้ไฟหน้าลมดำนะครับเป็นแบบไบบีมนะครับ LED นะครับก็คือทั้งไฟสูงไฟต่ำนะครับเป็น LED หมดแล้วนะครับแล้วก็มี LED นะครับ Daytime Running Light ด้วยนะตรงนี้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับ
นะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านหน้าแบบ LED แล้วนะครับแล้วก็ตัวอักษรนะครับตัว Amber นะครับที่เป็นสีดำนะครับกระจกมองข้างสีดำพร้อมไฟเลี้ยวนะครับเป็นดำเงาด้วยนะครับดำเมทัลลิกเนี่ยแหละครับด้ามจับก็เป็นสีดำนะครับด้ามจับประตูนะครับทั้ง4บานเลยนะตัวนี้4ประตูล้อแม็กนี่มีการเปลี่ยนล้อแม็กนิดนึงนะสำหรับตัว Sedition ตัวนี้นะครับยางใช้ของ Bridgestone นะตัวที่ถ่ายนะครับยางขนาด 215/55R17 นะครับหน้าเป็นดิสเบรกนะแล้วก็มีตัวบางคนด้านในนะครับเป็นพลาสติกนะนะครับผมก็มีช่วงล่างนี่ก็มีการปรับอะไรกันนิดหน่อยรอบคันนะยังมีตัวเสาอากาศอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับมีสเกิร์ตกันชนด้านท้ายนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับนะครับที่เพิ่มเข้ามาแล้วก็ตัวอักษรอย่างที่บอกไปนะครับAmber เนี่ยจะเป็นตัวสีดำนะครับตัว Hilux นะครับก็ Hilux Revo ก็ติด2อันเลยนะนี่ก็ Hilux นะครับตรงนี้ก็มี Hilux เล็กๆอยู่นะครับเป็น Hilux Revo นะครับแต่ว่าตัวหนังสือ Toyota นะครับเป็นสีเงินอยู่นะครับแล้วก็กระบะท้ายนะครับไม่มีไลเนอร์ให้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มีไลฟ้าด้านกระจกหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในห้องโดยสารดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเปิดประตูเข้ามาดูพร้อมกันเลยครับนะครับตรงนี้ทำเป็นแบบเป็นพลาสติกนะแต่เป็นลายเหมือนลายหนังนะนะครับแล้วก็มีตัว DPF มานะครับสติกเกอร์แปะไว้นะตัว DPF ก็อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็พูดง่ายๆว่าเป็นมาตรฐานยูโร5แล้วนะครับตรงนี้นะครับมาตรฐานมลพิษนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เท้าแขนตรงนี้ก็จะเป็นผ้าแบบซอฟทัชนิดๆนะครับนิ่มๆนะครับตัวปรับกระจกนะครับต่างๆนะครับตรงนี้ก็เป็นสีดำเงานะครับมีพยางปูล้อนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบลสามารถที่จะเลื่อนสูงต่ำได้นะเลื่อนสูงต่ำได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับอันนี้มันจะมีกระจกไหมไม่มีนะไม่มีกระจกนะครับมีเฉพาะตำแหน่งคนนั่งข้างเท่านั้นนะครับนี่นะครับแล้วก็มาตัวนี้เป็นพลาสติกหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นลายสีเงินๆนะครับช่องนะครับเอาเลทมีอยู่2จุดนะครับแล้วก็มี USB อีก1จุดนะครับอันนี้ต้องวางของที่วางแก้วนะครับที่เท้าแขนจอแบบเดียวกันนะจอเป็นจอขนาด8นิ้วแล้วก็ทัชสกรีนได้นะครับนะครับตัวนี้เป็นคูลิ่งบ็อกซ์นะข้างบนนะครับมีอยู่นี่ตรงนี้นะครับปรับเปิดได้นะทำเป็นคูลลิ่งบ็อกซ์ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องเก็บเอกสารเก็บของกระจุกกระจิกต่างๆนะครับเบาะผ้าก็นั่งค่อนข้างจะสบายดีเหมือนกันนะกระชับดีนะครับเบรกมือปกติถ้ายังไม่เป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับอีกสองนะครับอุ้ยนะมือไปโดนนิดหนึ่งนะครับอันนี้มาเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันครับแถว2นะครับอันนี้ก็ก้าวขึ้นมาโอ้ก้าวขาสูงเหมือนกันนะดูดินะก้าวขาสูงเหมือนกันนะครับเล็กลูมนะครับเหลืออยู่หน่อยเฮดลูมนี่เฮดลูมก็4นิ้วเหลือๆนะ5นิ้วเนี่ยจะเบียดๆหน่อยนะครับมีช่องเกี่ยวของด้านหลังนะครับตรงนี้ก็แม็ก4กิโลนะครับไม่มีเอาท์เล็ตอยู่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะกระจกไฟฟ้าทุกบานมีเบลคาดทุกตำแหน่งนะข้างหลังนั่งได้5นะครับที่เท้าแขนเปิดออกมาเป็นที่วางแก้วด้วยนะครับตรงนี้เบาะตรงกลางก็สามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับก็ต้องดันขึ้นดันลงเอานะมีที่โหนจับทั้ง2ข้างนะครับอันนี้ไม่มีเฉพาะคนขับนะนอกนั้นมีที่โหนหมดเลยอันนี้ก็จะเป็นที่เกี่ยวสำหรับดึงเบาะขึ้นนะอุปกรณ์ต่างๆเดี๋ยวลองแป๊บหนึ่งนี่มันจะมีเชือกอยู่ดึงปุ๊บเนี่ยพับเบาะแล้วเอาตัวนี้มาเกี่ยวนะครับมาเกี่ยวไว้นะอันนี้ก็จะเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆชุดปะยางเนี่ยอยู่ใต้เบาะนะพูดง่ายๆว่าอยู่ใต้เบาะนะครับผม
ทำให้ดูตรงนี้คร่าวๆแล้วกันนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะสำหรับเจ้าตัว Hilux Levo ตัว4ประตูนะ Hilux Levo D นะครับ Z Edition นะครับตัว4ประตูตรงนี้นะแสงก็อาจจะจ้าๆหน่อยนะเพราะว่าแดดมันเข้านะครับผมต้องกดโฟกัสบ่อยๆอยู่นะครับใครสนใจก็อย่างที่บอกไปครับเดี๋ยวรอเปิดราคาอย่างเป็นทางการแล้วก็เข้าโชว์รูมนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเข้าโชว์รูมเนี่ยก็จะไปโชว์กันอยู่ในงานมอเตอร์โชว์ปีนี้นะครับใครสนใจก็แวะเข้าไปชมกันได้ครับเอาอย่างนี้แล้วกันนะก็คันนึงที่เป็นไฮไลท์นะครับสำหรับการเปิดตัวครั้งนี้ก็คือตัว Hilux Levo GR Sport นะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนกับเวอร์ชั่นเดียวกับที่อยู่ในออสเตรเลียเลยนะครับตัวนี้จะพิเศษอยู่ตรงที่ฐานล้อจะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็หลังจะกว้างกว่าข้างหน้าด้วยนะครับอันนี้ก็มาดูนะครับกระจังหน้านะเป็นแบบใหม่แล้วนะครับหน้าสีตัวนี้นะครับเป็นสีดำเงาเมทัลลิกนะครับตัวนี้นะครับน่าจะเป็นแบบ Adaptive Cruise Control นะครับมีกล้องด้านหน้าให้มีโลโก้ GR Sport นะครับไฟหน้านะครับเป็นแบบไบบีมนะครับก็คือทั้งสูงทั้งต่ำนะครับแล้วก็ตัวฟ็อกแลมป์ก็เป็น LED แล้วด้วยนะครับเรียกได้ว่าจัดเต็มทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้เครื่องยนต์นะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนนะครับปรับจูนเป็นเครื่องยนต์ 2.8G นะครับGD นะครับซูเปอร์พาวเวอร์นะครับปรับจูนพิเศษนะครับ224แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดเพิ่มขึ้นมาเป็น550นิวตันเมตรเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวซุ้มล้อนะครับแล้วก็ฐานล้อเป็นแบบไวด์บอดี้นะครับแล้วก็ยางเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นยางแบบออโตเรนจะสามารถลุยได้ทุกสภาพถนนแล้วนะครับตัวนี้ก็ใช้ยางของ BF Goodrich นะครับล้อดูนะทั้งล้อทั้งแม็กนะดำแล้วก็ดุดันทีเดียวนะครับตรงนี้นะครับยางขนาด 265-65R17 นะครับโชคมีการปรับปรุงนะครับปรับให้มันหนืดขึ้นดีขึ้นนะครับกระชับมากขึ้นนะครับตัวนี้นะภายในซุ้มล้อนะครับไม่มีพลาสติกมันคงอยู่ด้านในนะครับนะครับมีกาบบันไดด้านข้างมาให้นะครับตัวอักษรอย่างที่บอกไปนะครับแอมเบอร์เป็นสีดำนะครับกระจกเงานะครับกระจกสีดำเงานะครับมีกล้องให้ด้วยนะครับด้านข้างมือจับครับก็เป็นสีดำเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเข้ารถเป็นแบบ Keyless Entry นะครับอันนี้มานะนี่นะครับด้านหลังก็เช่นเดียวกันนะโอ้โหนี่ช็อกอัพโอ้โหใหญ่มากนะครับแล้วก็ปรับแหนบปรับอะไรต่างๆก็บอกว่าขับดีขึ้นเยอะมากทีเดียวนะตรงนี้นะครับมีทั้งการปรับแหนบปรับช็อกอัพปรับสปริงใหม่นะครับแล้วก็ที่พิเศษครับตัวนี้เป็นดิสเบรก4ล้อด้านหลังก็เป็นดิสเบรกด้วยนะนี่นะเห็นเป็นจานๆนี่คาลิปเปอร์สีแดงแล้วก็มีโลโก้ GR อยู่ข้างในนะครับตรงนี้นะแล้วก็มีตัวบุข้างในด้วยนะครับเป็นพลาสติกนะครับบางคนในซุ้มล้อนะครับไวด์บอดี้เลยนะครับตัวนี้เป็นสปอร์ตบาร์นะครับโฟกัสไม่ติดนะแสงมันเข้าจ้าซะเหลือเกินนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังแบบใหม่นะครับนี่โอ้ตัวนี้มีไลเนอร์มานะนะตัว GR ตัวนี้มีไลเนอร์ให้ตัวนี้ผ่อนแรงไหมอ้อมีผ่อนแรงนี่ตัวผ่อนแรงนี่อยู่ตรงนี้นะครับตัวผ่อนแรงนะไม่แน่นนะครับมีเซ็นเซอร์ให้รอบคันนะสเกิร์ตด้านหลังแบบใหม่นะครับตรงนี้แล้วก็มีตัวนี้เพิ่มช่วยยึดเกาะมาให้ตัวหนึ่งนะครับใส่เพิ่มก็มาให้นะตัวนี้โทบานะครับตัวโทบาเพิ่มเข้ามาให้อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ดูนะโชคอัพเป็นขยาบ้านะครับนะให้ดูนะครับกาวคลีแรนซ์สูงขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับมีความสูงขึ้นกว่าเดิมนะตรงนี้นะครับไฟ LED อะไรต่างๆนะครับต้องเปิดจากด้านในนะก็รองรับได้ถึง B20 นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็เปิดดูภายใต้ฝากระโปรงว่ามีอะไรเป็นพิเศษบ้างครับเราเข้ามาดูกันภายในดีกว่าครับมีอะไรบ้างอ๋อนี่แถบข้างทำเป็นเหมือนลายเคฟรานะลายตัวนี้เป็นหุ้มหนังนะครับหนังสังเคราะห์นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดำเงานะครับภายในตัวนี้มีใบสปอร์ตด้วยนะนี่ที่กระจกข้างนะครับมีใบสปอร์ตอยู่นะนะครับกล้องรอบคันมี DPF ด้วยนะครับนี่ดีเซล particulate
นะครับฟิลเตอร์ซิสเต็มนะครับตัวนี้เป็นพุทสตาร์ทนะแล้วก็แป้นเป็นแบบโครเมียมนะครับโฮไลน์มัลติฟังก์ชันพร้อมโลโก้ GR นะแล้วตัวนี้เนี่ยถ้าตัวเดิมเนี่ยจะเป็นสีดำแดงนะครับอันนี้เน้นสีดำแล้วนะครับเบาะเป็นหนังนะครับสลับกันนะครับนี่ก็คล้ายๆกับหนังอะคันทล่านะทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็หัวหมอนก็ปักโลโก้ GR นะครับเบรกมือยังเป็นเบรกมือธรรมดาอยู่ยังไม่ใช่เบรกมือไฟฟ้านะครับมีที่โหดแล้วนะตัว GR นะครับอึ๊บนะครับนี่นะครับมี Adaptive Cruise Control นะครับมีเลนคีปปิ้งเตือนกันชนด้านหน้านะครับหน้าจอนะครับเข็มปัดมานี่นะครับโหมดต่างๆสั่งงานด้วยเสียงนะครับมีไวเลสชาร์เจอร์อยู่นะมีไวเลสชาร์เจอร์อยู่แอร์เป็นดิจิตอลนะครับจอจะเป็นจอไวสกรีนนะครับแล้วก็เป็นแบบทัชนะฮะก็ลื่นไหลทีเดียวนะครับกดนั่นกดนี่อ่ะลองดูนะครับนะมีมีเดียลื่นอยู่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 ลองดูแล้วนะครับช่องต่างๆนะครับแอร์แยกฝั่งซ้ายขวาด้วยนะเกียร์นะครับเกียร์ออโต้นะครับช่องข้างบนเป็นคูลิ่งบ็อกซ์นะครับข้างล่างก็เก็บเอกสารและอันนี้จะมีกระจกแต่งหน้าไม่มีกระจกแหมไม่มีกระจกคนขับนะจะมีแต่เฉพาะคนโดยสารด้านหลังนะครับแล้วก็เบลครับสีจะเป็นเบลสีแดงทุกตำแหน่งเลยนะผมต้องหลบแสงหน่อยนะแสงมันจ้าๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูแถว2กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะอ๋อนี่ให้ดูนี้ก่อนนะครับตัวนี้มี start stop นะครับ auto start stop ตัวนี้นะครับแล้วก็มีDown Assist Control นะครับ Down Hill Assist Control นะพูดง่ายๆนะครับมาดูแถวหลังกันแล้วเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงนะครับหน้าว่าเป็นยังไงบ้างนะครับด้านหลังนี่โอ้โหมีลำโพงอะไรต่างๆตัวนี้ก็เป็นแบบSoft Touch นะครับเป็นหนังนะครับด้านหลังมีช่องแอร์ให้นะครับมี USB-C 2จุดนะครับอันนี้ก็บอกเหมือนกันเห็นไหมเบลสีแดงแต่ว่าปักหมอนเนี่ยปักหัวหมอนจะมีเฉพาะคู่หน้าอันนี้ก็จะเหมือนกันนะเป็นเบาะหนังคุ้มหนังนะครับหนังกลับกับตัวหนังสังเคราะห์ผสมกันอย่างนี้นะครับอันนี้บอดไฟฟ้าบอดไฟฟ้าบอดคนขับไฟฟ้านะครับแล้วเดี๋ยวดูข้างนู้นว่าเป็นยังไงบ้างนะก็มีกล้องรอบคันว่าฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างมาดูไวๆหน่อยนะปึ๊บไฟฟ้าคนเดียวนะไฟฟ้าคนเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องยนต์ว่าเป็นยังไงบ้างครับเครื่องยนต์ครับนี่เลยนะขุมกำลังนะของเจ้าตัว Hilux Revo GR Sport นะครับเครื่องยนต์ 2.8 นะ Modify ใหม่ ECU ก็ไม่สามารถใช้ร่วมกันกับตัวเดิมได้นะครับอันนี้ก็ต้องใช้กล่องใครกล่องมันนะตัวนี้ไม่มีโชคนะครับเป็นค้ำฝากระโปรงนะน่าเสียดายนะถ้าจะพรีเมียมแล้วก็ต้องเป็นโชคมาให้นะครับอันนี้ทั้งหมดก็คือตัว Hilux Revo GR Sport ครับ